น้ำใจไทยเพื่อไทยข้าวแกงหมามีราคา10บาทไม่ว่าจะเป็นแกงต้มผัดทอดน้ำพริกขนมก็คือราคา10บาทค่ะคุณปานไพลินไขสินหรือคุณกระแตเจ้าของร้านข้าวแกงหมามีเปิดอยู่ที่ตำบลบ้านเหนืออำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีครับภายในร้านมีข้าวแกงหลากหลายชนิดให้คุณได้เลือกทุกเพศทุกวัยสามารถเข้ามารับประทานได้ในราคาเพียง10บาทเท่านั้นหากใครสายกินจุกกินเยอะภายในร้านสามารถตักข้าวได้ไม่อั้นรับรองว่าอิ่มท้องไปทั้งวันเลยครับในช่วงเศรษฐกิจอย่างนี้นะคะเพราะว่าทุกคนก็คงจะผ่านช่วงโควิดกันมานะคะเจ็บตัวกันมาพอสมควรนะคะคือเศรษฐกิจหลังจากโควิดมันก็ยังไม่ได้ถึงกับดีขึ้นก็เลยอยากจะขายทำอะไรที่มันในราคาย่อมเยาแล้วก็ทุกคนเป็นราคาที่ทุกคนจับต้องได้อะค่ะก็เลยคิดอยากทำคอนเซปต์ว่าทุกอย่างภายในร้านเนี่ยคือ10บาทในร้านมีบริการให้ลูกค้าสามารถอุ่นเพิ่มความร้อนได้ตามความต้องการเลยครับกว่า15เมนูในร้านทำใหม่ๆสดๆทุกวันถึงแม้ขายในราคาที่ถูกความสะอาดก็เป็นสิ่งที่สำคัญคุณกระแตไม่ละเลยครับอาหารทุกเมนูถูกห่อหุ้มพลาสติกไว้อย่างดีอาหารอร่อยราคาย่อมเยาผ่านไปกาญจนบุรีแวะไปได้นะครับพี่สำหรับคนที่แบบเขาไม่ค่อยมีเงินกินเยอะๆอยากหรือว่าแบบบางคนอยากกินนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยหนูว่าก็โอเคแล้วอย่างบางคนอย่างเงี้ยถ้าเขาแบบมีเงินในกระเป๋าแค่30บาทเนี่ยเขาก็อิ่มไปได้แล้วมื้อนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าข้าวมันก็เติมได้อาหารก็อร่อยคุ้มค่าค่ะเรื่องจริงผ่านจอ